โอ้โหเคยปัดโอกาสไปอยู่กับลิเวอร์พูลตอนปี2017สำหรับโรดิโก้โกเอสนะครับล่าสุดชนั้นของโรดิโก้โกเอสครับบอกว่าเคยปัดโอกาสย้ายไปค้าแข่งกับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2017ก่อนจะมาอยู่กับเรอัลมาดริดในปัจจุบันนะโรดิโก้เนี่ยกองหน้าวัย23ปีของชุดขาวนะครับเปิดเผยว่าเขาเคยปฏิเสธโอกาสย้ายไปเล่นกับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2017ก่อนที่เขาจะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับเรอัลมาดริดในอีก12เดือนหลังจากนั้นและโยกมาซบราชันชุดขาวมาดริดเนี่ยในช่วงหน้าร้อนปี2019ลิเวอร์พูลครับพยายามดึงโรดิโก้มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ปี2017แต่นักเตะต้องการเล่นให้กับซานโตสต่อไปก่อนเขาจะย้ายมาอยู่กับมาดริดในช่วงซัมเมอร์ปี2019ด้วยค่าตัว45ล้านยูโรหลังจากการเซ็นล่วงหน้าเนี่ย1ปีก่อนนั้นโรดิโก้ก็เปิดใจครับบอกว่าเราไม่ได้ปิดดีลเพราะผมไม่ต้องการย้ายไปผมอยากอยู่ที่ซานโตสต่อไปแม้ว่าข้อเสนอจะดีมากก็ตามสำหรับลิเวอร์พูลเส้นทางที่พวกเขาเซ็นสัญญากับผมคงจะดีต่ออาชีพของผมเหมือนกันผมกำลังจะไปเรียนจบในอังกฤษเพื่อเตรียมตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปมันเป็นความฝันของผมที่จะได้เล่นในยุโรปมาตลอดทุกอย่างดีมากแต่ความปรารถนาของผมกลับดังขึ้นผมอยากที่จะอยู่ที่ซานโตสต่อไปและสร้างประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆที่สโมสรและนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมสามารถเติมเต็มความฝันของผมได้ความฝันที่จะได้เล่นในซานโตสต่อแต่จริงๆแล้วผมเกือบจะย้ายไปลิเวอร์พูลในจังหวะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทางโรดิโก้ครับได้เปิดใจพูดถึงว่าเคยมีโอกาสนะที่จะไปลิเวอร์พูลในปี2017แต่เลือกที่จะปัดโอกาสนั้นเพราะว่าอยากจะอยู่ที่ซานโตสต่อไปอยากสร้างประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆกับสโมสรยาวๆนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในยุโรปกับเรอัลมาดริดนั้นทางโรดิโก้โกเอสครับลงเล่นไปทุกรายการแล้วแหละรวมกัน207เกมทำไป52ประตูแล้วก็อีก40แอสซิสต์นะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มก็เอาเรื่องเอาการเหมือนกันในวัย23ปีสำหรับโรดิโก้โกเอสนะครับนักเตะคนนี้ครับถือว่ายังหนุ่มยังแน่นนะแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเอ็มบัปเป้ย้ายมาร่วมทัพแล้วนะครับเขาก็ว่ากันว่านักเตะคนนี้จะได้รับผลกระทบมากที่สุดสำหรับโรดิโก้โกเอสจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม